นะคะตามน้องเจ้าขามาเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่เที่ยวเนี่ยที่จะมาแนะนำเพื่อนๆ นะคะก็คือบ้านบางเขนบ้านบางเขนนะคะจะมีบรรยากาศThank you.
ะก็มีแก้วเกิลนะคะหรือว่าเป็นจานหรืออะไรเงี้ยที่มันสะสมและหาชมได้ยากมากๆนะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มาที่นี่นะคะก็อย่าลืมมาชมกันด้วยนะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะของบางอย่างเนี่ยสมัยนี้ก็ไม่สามารถหาซื้อได้แล้วนะส่วนมุมนี้นะคะก็เป็นห้องเรียนในสมัยก่อนนะคะก็คือจะมีกระดานดำใช่ไหมแล้วก็ใช้ช็อคเขียนซึ่งลืมบอกไปนะคะว่าห้องเรียนเนี่ยน้องเจ้าขาชอบพี่โต๊ะมากเลยโต๊ะเรียนของแบบเขาเรียกอะไรอะนักเรียนอะมันสามารถใส่ของด้านใต้ได้อะคือแบบมันเปิดแงออกมาเลยไม่เหมือนกับปัจจุบันก็คือเขาจะใช้ใส่ไว้ใต้โต๊ะใช่ไหมคะแต่เนี้ยมันสามารถโต๊ะเนี่ยสามารถเปิดขึ้นมั่งบนเลยแล้วก็เอาของใส่ลงไปอันนี้น่ารักแล้วมีสีสันด้วยปิ่นโตน่ารักเชียวทางด้านนี้นะคะเราก็มาทางขายยาบ้างนะตรงนี้นะคะก็เป็นยาในสมัยก่อนนะร้านยาเมื่อจะเอาอะไรเดี๋ยวอ้วนเหลือยาหายนี่นะก็จะมีเป็นเครื่องยาต่างๆนะคะถ้าจำไม่ผิดนี่เขาจะเลื่อนลิ้นชักมาด้วยมั้งแล้วก็จะมีเครื่องยาที่เราดูหนังทีนะที่แบบเปิดมาปุ๊บแล้วตวงนะคะอันนี้อันนี้เป็นเครื่องชั่งแม่เลยใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะตักเนี่ยเครื่องยาตรงนี้นะแล้วก็เอามาชั่งแล้วก็ใส่หีบห่อนะสมัยนั้นก็จะเป็นจอแคบหน่อยไม่กว้างมากนะส่วนด้านในเดี๋ยวน้องจะขาพาไปนะคะตรงนั้นเป็นร้านตัดผมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านตัดผมชายนะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นที่ตัดผมสมัยก่อนนะตอนแรกน้องเจ้าขาไม่รู้น้องเจ้าขาคิดว่าเป็นแบตเตอรี่อันมันเหมือนแบตเตอรี่มากของโบราณที่เขานำมาสะสมนะคะก็จะมีพวกเครื่องทองเหลืองต่างๆนะคะแล้วก็มีนาฬิกาจากด้านหลังของน้องเจ้าขาส่วนอันนี้นะคะด้านหน้าของน้องเจ้าขาเนี่ยก็คือเครื่องเล่นแผ่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะทางด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นแผ่นไปแล้วเนาะตรงนี้ก็เป็นตะเกียงนะคะอันนั้นเป็นเตารีดนะคะจานสมัยก่อนลายเขาละเอียดมากเลยเนาะอันนั้นเป็นตะเกียงตรงนี้เป็นเตารีดส่วนด้านล่างก็เป็นหม้อนะคะเพื่อนๆ